ื่อหรือไม่จากการสอบถามเยาวชนไทยจำนวน 4,000 คน 81% เคยลอกข้อสอบและ 75% เห็นว่าไม่ผิดมากหรือไม่ผิดเลยหกสิบสามเปอร์เซ็นต์เซ็นชื่อเข้าห้องเรียนแทนกันและ73%เห็นว่าไม่ผิดมากหรือไม่ผิดเลยด้วยความคิดว่าไม่เป็นไรนิดหน่อยเองจุดเริ่มต้นของการโกงมักจะเริ่มต้นจากความผิดเล็กน้อยในชีวิตประจำวันทำซ้ำๆบ่อยๆจนกลายเป็นความเคยชินจากการโกงเล็กๆก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนเป็นการทุจริตคอร์รัปชันระดับชาติปี2557ประเทศไทยได้รับผลการจัดอันดับภาพลักษณ์คอร์รัปชันอยู่ในอันดับ85จากการจัดอันดับทั้งหมด175ประเทศทั่วโลกซึ่งจัดทำโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติเพราะคำว่าไม่เป็นไรคำเดียวทุจริตคอร์รัปชันทำให้สูญเสียเงินภาษีของเราไปให้คนบางกลุ่มร่ำรวยทำให้เราต้องใช้สาธารณูปโภคพื้นฐานในต้นมนทุนที่สูงเกินจริงทำให้เมืองไทยพัฒนาล่าช้าไม่ก้าวหน้าทำให้เมืองไทยแข่งขันกับนานาชาติไม่ได้วันนี้เรามาลองเลือกเส้นทางในอนาคตของเรากันดีกว่าว่าจะเดินทางไปในเส้นทางสีขาวอย่างซื่อสัตย์สุจริตหรือจะเลือกเดินตามเส้นทางสีดำด้วยทุจริตคอร์รัปชันโกงกินมาดูสิว่าจุดสุดท้ายของคนทุจริตคอร์รัปชันนั้นจะเป็นอย่างไร